านี้ก่อนไปทำงานพามาดูผักหวานป่าต้นสวยตอนเช้าก็กำลังให้น้ำนะครับระบบน้ำสปริงเกอร์ต้นสวยพืชที่เลี้ยงหลักตรงนี้ก็จะเป็นตะขบยอดสวยๆยาวขึ้นมาพืชที่เลี้ยงหลักของผักหวานก็จะเป็นต้นตะขบแล้วก็ชะอมชะอมอันนี้คือเราทำชุดแกงไว้พอดีเลยมีชะอมมีผักหวานป่าเดี๋ยวเก็บแกงพร้อมเก็บผักหวานป่าแกงนี่ยอดสวยๆแล้วก็เก็บยอดชะอมสวยๆพอดีเลยเห็นไหมครับแล้วเราก็เลี้ยงมดแดงไว้ด้วยเนี่ยมดแดงแล้วเด็ดชุดนี้แหละไปแกงพอดีเลยนี่รังมันทำรังใส่ต้นผักหวานป่าพอดียอดสวยเห็นไหมเนี่ยมีครบเลยมียอดผักหวานป่ามีมดแดงแล้วก็มียอดชะอมเห็นไหมครับพอดีเลยครับ1ชุดเลยแกงได้ดูยอดสวยรังมดเช้านี้ก่อนไปทำงานพามาดูชุดแกงผักหวานป่า1ชุดของแกงผักหวานป่ามีอะไรบ้างอยู่ตรงนี้เลยครับในครัวแบบธรรมชาติไม่ต้องแช่ตู้เย็นครับแรกนะครับตะไคร้ตะไคร้ก็อยู่ตรงนี้เลยมียอดผักหวานป่าสวยๆนี่ครับอยากได้มดแดงก็เอามดแดงตรงนี้เลยทำไว้โดยเฉพาะเลยมาดูได้นะครับมียอดผักหวานป่ามีตะไคร้แล้วมีมดแดงแล้วมียอดชะอมอยู่ในหลุมเดียวกันเลยครับได้แกงพอดีเลยเห็นไหมครับนี่คือการทำเกษตรครบวงจรของเรานี่ครับปลูกเองทำเองโอเคครับได้เวลาไปทำงานแล้ววันนี้พามาดูชุดแกงผักหวานป่า1ชุดประกอบด้วยในหลุมเดียวกันเรียกว่าหลุมพอเพียงครับนี่ครับนี่ๆหลุมนี้โอเคครับสวัสดีครับ